เดียน่าจะกับเรื่องนี้ลายกินรียังไงฮะบทบาทของเราสำหรับเรื่องนี้โอ้โหเป็นบทที่ท้าทายมากๆนะคะรับบทเป็นมาดามคาร่าค่ะก็เป็นสาวแคทโรมันไม่ใช่แคทรามันค่ะก็แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสนะคะก็ใส่ชุดวันนี้ก็ใหญ่มากเป็นสาวฝรั่งในยุคสยามเลยค่ะถือว่าพลิกบทบาทยังไงนะพลิกบทบาทค่ะเพราะว่ามันมีความดราม่าสูงมากเรื่องนี้คือเปิดเรื่องมาก็คือสามีเราตายแล้วอ่ะก็คือเป็นรู้ข่าวว่าเฮ้ยสามีเราตายแล้วเราก็ต้องเสียใจแบบใจจะขาดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดราม่าสุดๆเลยเรื่องนี้ถือว่าต้องทำไปมากหนักมากแล้วก็อารมณ์มันจะมีหลายชั้นด้วยค่ะจากเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะแบบรู้สึกอะไรก็คือแสดงออกไปอย่างนั้นแต่เรื่องนี้คือแบบบางทีรู้สึกแต่เราทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเก็บข้างในเยอะเป็นคนที่มีความเก็บโกรธมีความอึดอัดอยู่ข้างในเยอะพอสมควรเลยค่ะเรียกว่าสลับภาพความเป็นคุณหมอไปเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่คุณหมอแล้วล่าสุดเธอเป็นภาพของพิซซ่าอ๋อค่ะพอดีน้องมางานมีตติ้งที่ไทยค่ะเขาก็เลยเหมือนนึกถึงแล้วก็ทักมาหาว่าพี่เดียว่างไหมนัดกินข้าวกันก็เลยเป็นจังหวะที่ได้เจอน้องพอดีค่ะน้องก็น่ารักมากๆนึกถึงเราด้วยแล้วก็ยังแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเขายุ่งมากๆแต่ว่าเขายังนึกถึงเราเราก็รู้สึกว่าน่ารักจังเลยแล้วก็เอาโฟโต้บุ๊กมาให้ด้วยก็เป็นแบบมิตรภาพที่ดีค่ะเดียนี่รู้จักกันมานานแล้วจริงๆรู้จักประมาณ 2-3 ปีประมาณนี้นะคะผ่านทางคุณก้อยค่ะคือคุณก้อยก็ได้แนะนำน้องให้เรารู้จักเพราะว่าน้องดูละครเราเรื่องน้ารามคุณน้องตำรักขึ้นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้จักน้องตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปกับพระบรมศพกับน้องด้วยกันนะคะแสดงว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันมาบ่อยๆได้พูดคุยกันบ้างค่ะคือเดียเองก็จะไม่ได้ทักน้องไปบ่อยเพราะรู้ว่าน้องงานยุ่งอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปให้กำลังใจโดยการไปดูคอนเสิร์ตแทนเนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้าไปหาน้องหลังเวทีนะเพราะรู้ว่าน้องคงเหนื่อยมากแล้วอย่างครั้งนี้ก็ทักไปว่าเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะเวลคัมโฮมนะน้องก็แบบเอ้ยที่เดียกินข้าวกันเนี้ยค่ะก็เป็นความน่ารักคือเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะคิดไหมคะว่าเราโหดลูกเราไม่คิดเลยก็จริงๆน้องเป็นคนชอบถ่ายกล้องฟิล์มแล้วเขาก็พกมาด้วยเขาบอกที่เดียหนูขอถ่ายนะว่าถ่ายได้เลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปล้างรูปเร็วมากแล้วก็ส่งรูปมาให้เราแล้วเขาก็ลงเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติเราลิซ่าก็ไม่ลงรูปคู่อะไรใครเลยเดียคิดว่าน้องอาจจะไม่ค่อยได้เจอใครด้วยค่ะแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนเขากลับมาไทยเขาคงอยากเจอเพื่อนเขาอยากคุยกับคนที่แบบสบายใจอะไรนะคะก็เลยเป็นจังหวะจริงเหรอคะโอ้ยขอบคุณค่ะได้คุยอะไรกันบ้างฮะได้คุยกันมั้ยคุยเรื่องทั่วไปเลยค่ะถามถึงงานว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจน้องอยากให้น้องสู้ๆคือรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไรที่มันหนักมากๆเพราะเขาอยู่จุดนั้นมันอยู่จุดที่สูงมากๆแล้วก็บอกน้องว่าไอ้น้องทำดีแล้วนะเก่งแล้วนะแบบไม่ต้องคิดมากนะคะทำต่อไปดีแล้วก็คนรู้เราขึ้นเลยครับเวลาน้องลงรูปไม่ได้เช็คอะค่ะพอดีมันเป็นตัวเลขแบบกลมๆอะเราเลยไม่รู้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นจังหวะที่ริยาเขาทักมาถามว่าพี่เดียไปงานแฟนมีตไหมพี่เดียบอกพี่เดียไม่ได้ไปงานแฟนมีตแต่ว่าเดี๋ยวพี่เดียไปกินข้าวเขาก็แบบโอ้เขาชอบมากเขาขอแบบไปนั่งร้านเดียวกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคมาลิซ่าเองลิซ่าก็บอกว่าพี่เดียพาแบบเพื่อนมาได้นะคะแต่เดียก็คือเกรงใจก็คือกินข้าวกับน้องสองคนแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่กินร้านเดียวกันนั่งอีกโต๊ะหนึ่งเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีเนาะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ต้องมีโอกาสได้เจอโอ้อันนี้ตอบยากค่ะคือไม่รู้ว่าน้องจะได้มาไทยอีกเมื่อไหร่แล้วก็จังหวะเวลาน้องว่างด้วยค่ะคืออยากให้น้องสบายใจมากกว่าถ้าน้องว่างก็นัดพี่มาได้เดี๋ยวพี่หาร้านไทยเวทให้อะไรเงี้ยเคยมีปรึกษาอะไรน้องเข้ามาทักปรึกษาอะไรในความส่วนตัวเรื่องงานเรื่องงานโอ้ไม่ได้ปรึกษาอะไรเราไม่ได้คุยกันเรื่องซีเรียสมากค่ะเราคุยกันเรื่องแบบผ่อนคลายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ล่าสุดน้องก็ไปจัดงานช่วยน้ำท่วมเนาะอ๋อ น่ารักมากๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะ